สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนในวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลนะครับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสปีที่2ครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหารหรือว่าพัฒแบกนะครับในวิชานี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์นะว่ามีวิธีการจัดการกับแบรนด์อย่างไรในเชิงธุรกิจนะครับมาดูวัตถุประสงค์ในวิชาก่อนครับอันที่1ครับเข้าใจหลักการพื้นฐานและความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลนะครับข้อที่2ครับสามารถออกแบบและสร้างแบรนด์ธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะครับอันที่3ครับมีเจตนาคติที่ดีแล้วก็กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบนะครับส่วนสมรรถนะรายวิชาครับสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการความสำคัญของแบรนด์นะครับความโดดเด่นให้กับธุรกิจดิจิทัลได้นะครับสามารถออกแบบและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ธุรกิจดิจิทัลได้นะครับและสุดท้ายสามารถประเมินคุณภาพของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ธุรกิจดิจิทัลได้นะครับส่วนคำอธิบายรายวิชาครับสามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนด์นะครับหลักการสร้างแบรนด์ให้เป็นดิจิทัลนะครับการค้นหากลุ่มเป้าหมายการออกแบบแบรนด์วิธีการสร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้กับธุรกิจดิจิทัลด้วยการศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพฤติกรรมของแบรนด์การประเมินคุณภาพของแบรนด์เพื่อเข้าสู่แบรนด์ที่ยั่งยืนฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ธุรกิจดิจิทัลนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของรายวิชานี้นะครับทีนี้คำถามที่เราถามกันบ่อยนะครับเราจะเคยเห็นคำศัพท์สองคำที่จะใช้กันสลับไปสลับมาก็คือคำว่าแบรนดิ้งกับมาร์เก็ตติ้งนะครับแบรนดิ้งกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยดูเหมือนจะมีความหมายคล้ายกันนะครับแต่ความหมายโดยในจริงๆเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันทีนี้อาจารย์จะให้ความเข้าใจตรงกันง่ายๆนะครับโดยการให้ความนิยามของคำทั้งการตลาดที่เรียกว่ามาร์เก็ตติ้งกับการสร้างแบรนด์ก็คือแบรนดิ้งเนี่ยมีความหมายหรือมีการเน้นที่แตกต่างกันนะครับให้นักศึกษาทำความเข้าใจและจดจำนะครับอันที่1การตลาดเนี่ยจะมีเป้าหมายคือทำอย่างไรให้ขายได้ด้วยกิจกรรมด้วยวิธีการการลดแลกแจกแถมให้โปรโมชั่นลงโฆษณาก็เรียกว่าทำอย่างไรให้ขายได้นั่นก็คือจุดมุ่งหมายของการทำมาร์เก็ตติ้งแต่การสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ้งเนี่ยจะมีเป้าหมายก็คือให้แบรนด์เป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคทำยังไงก็ได้ครับให้เมื่อลูกค้าหลับตาแล้วพูดถึงสินค้าหนึ่งอย่างเช่นพูดถึงแชมพูลูกค้าต้องจำชื่อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะอยู่ในใจของลูกค้าพยายามทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าคิดถึงผลิตภัณฑ์ของเราเป็นลำดับแรกๆให้ได้นี่ก็คือการสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ้งมีเป้าหมายแตกต่างกันกับการตลาดนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือแบรนด์หรือแบรนดิ้งเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยกับตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ซึ่งตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เนี่ยไม่ใช่แบรนด์และไม่ใช่แบรนดิ้งตราสัญลักษณ์และโลโก้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งนะแบรนด์มีรายละเอียดอะไรบ้างนักศึกษาลองไล่ดูนะครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์โลโก้ตราโลโก้สีนะทุกอย่างที่เป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมของโรงงานร้านหน้าร้านหลังร้านนะเว็บไซต์เพจ Facebook ทุกอย่างครับที่มีการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งกลยุทธ์ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งจุดเด่นโลโก้การตลาดการโฆษณาการระบุตัวตนความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของแบรนดิ้งซึ่งอาจารย์จะค่อยๆอธิบายลงลึกในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อในคาบต่อๆไปนะครับแต่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอกนะเช่นร้านนี้ตกแต่งร้านสวยโลโก้สวยนะออกแบบร้านดีทางเข้าสวยที่จอดรถดีเว็บไซต์สวยนะโบชัวร์ดี
เมนูอาหารชัดเจนสวยงามอันนี้เป็นแค่เปลือกนอกเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแบรนดิ้งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่ก็คือการอธิบายเรื่องของแบรนด์นะหรือแบรนดิ้งนะครับในปัจจุบันครับแนวโน้มของการทำแบรนดิ้งเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายหลายทฤษฎีหลายโค้ดหลายผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ทิศทางหลักของการทำแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด์ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบเดิมหรือธุรกิจแบบดิจิทัลจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ emotional หรือความรู้สึกนะเน้นที่ความรู้สึกทั้งทางด้านบวกและด้านลบนะแม่ค้าด่าเก่งก็ยังขายของได้คนที่ทำผิดกฎหมายยังสามารถเป็นดาราหนังดาราภาพยนตร์ได้นี่ก็เรียกว่าการสร้างแบรนด์อีกวิธีหนึ่งโดยการดึงความรู้สึกของลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งด้านบวกและด้านลบเราเรียกว่า emotional branding เกิดจากสภาวะอารมณ์โกรธเกลียดมีความสุขตื่นเต้นซึมเศร้าก็ถือว่าเป็นการสร้างแบรนดิ้งอีกวิธีหนึ่งเพื่อเป็นการปูความเข้าใจเบื้องต้นอาจารย์หาคลิปวิดีโอโฆษณาอันนึงครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจการสร้างแบรนด์ในทุกชนิดจะเป็นกรณีศึกษาอาจจะดูตลกนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยนิยามของการโฆษณาตัวนี้ที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของแบรนดิ้งเชิญชมคลิปวิดีโออันนี้ครับสวัสดีครับผมสมานตาลเหิดเจ้าของธุรกิจ Holy Vision สถาบันร่างทรงที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแบรนดิ้งหลายคนบอกแบรนดิ้งจั่วหัวมาก็น่าเบื่อแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวลุงพูดเคลียร์ให้ฟังรับรองพริ้วแบรนดิ้งคำนี้นั้นทาง American Marketing Association หรือ AMA เฮ้ยยากพอพูดง่ายๆก็คือแบรนดิ้งคือบุคลิกของแบรนด์ถ้าแบรนด์มันเป็นคนมันจะมีบุคลิกยังไงมันจะแตกต่างกับคนอื่นยังไงและเมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นนายไนกี้เป็นคนกระฉับกระเฉงพูดจริงทำจริงนายแอปเปิลเป็นคนล้ำๆกล้าแตกต่างรสนิยมดีนายฮาร์เลย์เดวิดสันเป็นคนขรึมๆลุยๆเก่าประสบการณ์ชีวิตที่รู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะเขาสร้างแบรนด์มาคำถามก็คือแล้วลุงจะเริ่มสร้างแบรนด์ยังไงล่ะอันดับแรกลุงต้องไปหาแบรนด์คอนซัลแทนต์มาเป็นที่ปรึกษาเขาบอกว่าแรกเริ่มนั้นต้องดูที่ STP ซึ่งย่อมาจาก Segmentation Targeting Positioningลุงน่าเบื่อมันมีประโยชน์จริงๆนะโอ้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโถชิกชิกซิงเกิลเทชันนี่แปลว่าการแบ่งตัวตลาดคือคุณต้องไปดูก่อนเป็นกว้างๆว่าประเภทสินค้าและบริการของคุณน่ะมันมีกลุ่มเป้าหมายกี่ประเภทเช่นสำหรับธุรกิจสำนักร่างทรงของผมเนี่ยเมื่อสำรวจตลาดแล้วผมพบว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งหมด3กลุ่มคือกลุ่มที่1ผมชีวิตแย่หาทางแก้ไม่ได้กลุ่มที่2ป้าขาหวยอยากรวยข้ามคืนและกลุ่มที่3ผมคนเมืองที่มาเนี่ยจำเป็นแบรนด์ลุงนั้นเลือกที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่3การล็อกเป้าเนี่ยเขาเรียกว่า targeting ซึ่งถามว่าทำไมถึงเลือก target กลุ่มนี้ลุงขอตอบว่าเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเหมาะจะลงทุนด้วยทั้งยังเป็นกลุ่มที่สำนักอื่นไม่ค่อยสนใจนักบางเจ้าเนี่ยไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามีกลุ่มลูกค้าคนเมืองด้วยเท่าที่ลุงสังเกตเนี่ยพวกเขาก็ชอบเรื่องทำนองนี้เหมือนกันนะเช่นชอบเปิดเน็ตดูดวงหรือไปบนบานตามที่ต่างๆแต่ที่เขาไม่ค่อยไปสำนักร่างทรงหรือแอบไปเนี่ยเพราะไปแล้วไม่เท่ดูงมงายเสียลุกกลับกันถ้ามันโมเดิร์นขึ้นมาพวกเขาก็อาจไปใช้บริการกันมากขึ้นก็ได้ซึ่งจะนำไปสู่ข้อที่3นั่นก็คือ positioning หรือการวางตำแหน่งสำนักร่างทรงของลุงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเช่น target ที่ลุงวางไว้เขาชอบไลฟ์สไตล์เก๋ไก๋ดูดีดูทันสมัย
ลุงก็ต้องมาทำตัวเองให้โมเดิร์นเซตระบบบริการให้ดีฉับไวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสถาบันกำหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและเรียกตัวเองใหม่ว่าเป็น Spiritual Consultant Institute โอเคลุงได้วางรากฐานของแบรนด์ไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปคือการดีไซน์แบรนด์โดยละเอียดแบรนด์ดีไซน์เนี่ยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นการดีไซน์โลโก้เฉยๆแต่ผิดถนัดสมมุติว่านี่คือในศักดิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเลือกคือตัวตนของเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ปากกาที่ใช้กิจกรรมยามว่างสถานที่ที่อยากไปทัศนคติด้านชีวิตชีวิตดีนักนะมึงแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างสะท้อนความเป็นศักดิ์แบรนด์ก็เช่นกันแบรนด์คือประสบการณ์ทุกด้านที่สัมผัสได้จากแบรนด์นั้นๆหรือ total brand experience ฟังดูเวอร์วังนะแต่มันใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะออกแบบแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องพิจารณาถึง2จุดดังนี้ข้อ1ฮาร์ดแวร์หรือพวกของจับต้องได้เช่นอาคารสถาบันเฟอร์นิเจอร์เครื่องแบบพนักงานเครื่องใช้สำนักงานผลิตภัณฑ์ข้อ2ซอฟต์แวร์หรือพวกของที่จับต้องไม่ได้เช่นบรรยากาศและจุดขายการพื้นตัวของบุคลากรระบบการเลือกบุคลากรเป็นต้นอ้อยด้วยแต่ยังไม่จบยังมีอีก2สิ่งที่แบรนด์คุณจะต้องมีนั่นคือวิชั่นและมิชชั่นเอาง่ายๆวิชั่นคือคุณมองแบรนด์ของตัวเองว่าจะเติบโตไปทิศทางไหนกันเช่นว่าวิชั่นของลุงคือทำให้สังคมเต็มไปด้วยคนที่มีสุขภาพจิตดีมิชชั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้นๆเช่นมิชชั่นของสถาบันลุงคือพัฒนาสำนักร่างทรงให้เป็นที่พึ่งทางใจที่คนเข้าถึงได้ง่ายการมีวิชั่นและมิชชั่นที่แข็งแรงนอกจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่แบรนด์ควรจะเดินไปแล้วมันยังเป็นตัวกั้นทางที่ไม่ควรเดินไปอีกด้วยเช่นสำนักร่างทรงของลุงมุ่งเน้นการใช้ความเชื่อความศรัทธามาสร้างความสุขจึงไม่ใช้มนต์ดำหรือการทำไสยศาสตร์มาทำร้ายคนอื่นแบบนี้เฮ้ยจบเรื่องแบรนด์แล้วอ่ะสรุปนะคุณ channel เปลี่ยนแล้วรวยด้วยนะครับทีนี้อย่าให้คิดอย่าให้รู้นะว่านักเรียนนักศึกษาไปทำธุรกิจเกี่ยวกับร่างทรงนะมันเป็นแค่แนวความคิดเฉยๆนะครับเป็นกรณีศึกษานะอันนี้เนี่ยหลังที่ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับน่าจะพอเข้าใจหลักการเบื้องต้นนะครับว่าการทำแบรนดิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่การทำโลโก้หรือว่าทำตามพลังสวยๆนะครับออกแบบตราสัญลักษณ์เมนูอาหารหรือว่าข้อมูลที่เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีเรื่องของการลงรายละเอียดนะครับลักษณะของพฤติกรรมของพนักงานนะครับหรือว่าลักษณะในการทำธุรกิจด้วยนะทีนี้เพื่อเข้าสู่เนื้อหานะครับเราจะเริ่มต้นจากในบทที่1 นะครับก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบรนด์นะครับวันนี้เราจะเบาๆหน่อยนะครับรายละเอียดจะลงลึกในบทถัดๆไปนะครับโอเคสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนนักศึกษาได้จดนะลงไปในสมุดโน้ตหรือว่าในชีทที่นักศึกษาได้นะครับลงไปตรงไหนก็ได้ครับแบรนด์เนี่ยนะครับมันเป็นมากกว่าตราสินค้าหรือโลโก้นะครับแบรนด์มันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจ้าของกิจการนะพนักงานผู้จัดการนะครับรวมไปถึงบริษัทหน้าร้านนะสีประจำของกิจการนะครับเงินลงทุนนะวิธีการในการทำธุรกิจโปรโมชั่นนะครับการตลาดลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าราคานะหรือว่าวิธีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนะนั่นก็คือเป็นเรื่องของแบรนด์หรือแบรนดิ้งทั้งหมดเพราะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับนี้ก็คือความหมายของแบรนด์ทีนี้มาลงลึกถึงเรื่องของรายละเอียดว่าแบรนดิ้งเนี่ยจะมีโครงข่ายหรือว่าสิ่งที่อยากจะให้น
ักศึกษาทำความเข้าใจพร้อมกันอยู่3เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ขีดเส้นใต้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ตัวสินค้าตราสินค้าและแบรนด์เข้าไปยืนอยู่ในใจของผู้บริโภคหรือลูกค้านั่นเองยืนอยู่ในใจไม่ได้หมายความว่าไปยืนอยู่บนตัวของลูกค้าไม่ใช่นะครับเป็นแค่การอุปมาอุปไมยหมายถึงเป็นสินค้าที่ลูกค้าจดจำและเป็นชื่อสินค้าแรกๆที่ลูกค้าจะนึกถึงเมื่ออยากจะต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มนั้นนะเช่นยกตัวอย่างสินค้าประเภทรถยนต์ถ้าหากพูดถึงรถยนต์แล้วต้องคิดถึงยี่ห้อนี้เท่านั้นถ้าหากเราอยากจะกินมะม่วงต้องคิดถึงมะม่วงของป้าสมศรีเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการสร้างแบรนด์ในกลุ่มความหมายที่1อันที่2ครับการสร้างแบรนด์ที่ดีจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะครับที่คำว่าอย่างยั่งยืนหมายความว่าเราจะได้เงินอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การทำธุรกิจเพื่อฉาบฉวยเหมือนพลุสว่างจ้าเพียงแค่พริบตาแล้วก็หายไปแบบนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนลงทุนเยอะแต่อาจจะได้ผลตอบแทนน้อยซึ่งไม่ตรงคอนเซ็ปต์ของแบรนดิ้งอันที่3ครับการสร้างแบรนด์จะทำให้ภาพฝันของเป้าหมายที่วางเอาไว้เป็นจริงการที่บริษัทก่อตั้งขึ้นมากิจการก่อตั้งขึ้นมาไม่ได้เพียงแค่หวังผลกำไรเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวการสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจครอบครัวหมู่บ้านหรืออำเภอที่เราอยู่ก็ได้ท้องถิ่นที่เราอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นแบรนดิ้งไม่ได้หมายถึงแค่การทำให้เราได้กำไรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็นความฝันเช่นอยากจะมีแบรนด์สินค้าโอท็อป5ดาวของตัวเองนะหรืออาจจะต้องการฝันว่าอยากจะขายสินค้าในระดับโลกนะเอาสินค้าเราส่งออกไปต่างประเทศนี่ก็เป็นวิธีการในการสร้างภาพฝันซึ่งฝันเนี่ยไม่ได้ฝันที่ไม่เป็นจริงแต่ฝันเนี่ยต้องทำให้มันเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าการสร้างแบรนดิ้งเป็นการทั้งแนวโน้มหรือพยายามฝันให้ไกลนะครับและพยายามทำให้ไปถึงฝันที่สร้างเอาไว้นี่ก็คือวิธีการนะครับในการคิดหรือหลักการออกแบบแบรนดิ้งทีนี้การสร้างแบรนด์ครับให้นักศึกษาจดลงไปในชีทด้วยนะครับการสร้างแบรนด์ก็คือการใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดเราเรียนกันมาหลายวิชานะครับสำหรับการใช้เครื่องมือทางการตลาดนะไม่ว่าจะเป็นการใช้การวิเคราะห์ SWOTการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ลูกค้าการกำหนดกลุ่มสินค้ากลุ่มเป้าหมายการตั้งราคาการกำหนดนโยบายในการผลิตนี่ก็เป็นวิธีการในการใช้เครื่องมือทางการตลาดรวมไปถึง 4P 7P แล้วก็ 10P ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างเพื่อกระตุ้นให้คนรู้สึกต่อแบรนด์ในเชิงบวกทำไมต้องสร้างโปรโมชั่นทำไมต้องลดราคาทำไมต้องแจกทองทำไมต้องแจกรถทำไมต้องมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาห่างไกลทำไมต้องมอบเสื้อผ้ากันหนาวผ้าห่มให้กับชาวดอยเป็นวิธีการสร้างแบรนด์อีกวิธีหนึ่งนะครับนี่ก็คือหลักของการดีไซน์ความสำคัญนะครับของแบรนด์อย่างไรก็ตามในการสร้างแบรนด์ที่ดีเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงสิ่ง2สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกๆก่อนที่จะออกแบบหรือวิเคราะห์ในเรื่องอื่นก็คือเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเอกลักษณ์หมายถึงสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของธุรกิจไม่ใช่เด่นของสินค้านะเด่นของธุรกิจยกตัวอย่าง CP ลักษณะเด่นของ CP คืออะไรครับสินค้าการเกษตรแบบครบวงจรอัตลักษณ์คืออะไรครับอัตลักษณ์ก็คือสิ่งที่เรามีไม่เหมือนใครใครลอกเลียนแบบเราไม่ได้อัตลักษณ์ของ CP คืออะไรครับเจ้าสัว CP นะเป็นเอกลักษณ์ของ CP นะครับสินค้าลองจินตนาการถึง 7-Eleven ก็ได้ในร้าน
ะดวกซื้อต่างๆเนี่ยมันมีสินค้าอะไรลองคิดมาสักอย่างหนึ่งแล้วลองดูว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรมีอัตลักษณ์อะไรถ้าหากเราบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้านั้นได้แสดงว่าสินค้าตัวนั้นมีการทำแบรนดิ้งที่ดีนะครับนี่ก็เป็นไอเดียในการคิดเริ่มต้นสำหรับการทำแบรนดิ้งนะครับความสำคัญของแบรนด์โดยปกติมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกต่อแบรนด์จากการที่เราเจอด้วยประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเห็นสัมผัสจากตัวสินค้าคำพูดของพนักงานขายสายตาของแคชเชียร์การตอบกลับข้อความใน Facebook หรือสื่อทีวี Facebook Instagram YouTube Twitter ก็ตามนะครับเมื่อเราได้รับประสบการณ์เหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามเห็นแบรนด์ในลักษณะนั้นก่อนไม่ว่าเราจะไปเจอแบรนด์นั้นเนี่ยในที่ไหนก็ตามเช่นเห็นโลโก้เห็นสีสันนะสินค้าพรีเซนเตอร์เราก็จะนึกถึงผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ตัวนั้นก่อนนะครับมันจะติดอยู่ในใจจนกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนั้นและเราจะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์นั้นเปลี่ยนไปแบบอื่นนะดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะเคยได้ยินคำศัพท์บ่อยก็คือ first impressionการประทับใจแรกนะสินค้าที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยแล้วมาทำให้เราประทับใจสินค้านั้นจะตรึงอยู่ในใจของลูกค้าไม่ว่าจะมีสินค้าคู่แข่งที่ทำมาดีกว่าเราหรือเหมือนกับเราเลยแต่เราเป็นสินค้าตัวแรกที่ขายที่วางขายที่โฆษณานะใครเคยจำเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วที่โออิชิเอารหัสใต้ฝาไปลุ้นรถเบนซ์รับเงินล้านรวยข้ามคืนเห็นไหมครับไม่ว่าค่ายอื่นจะทำมาทีหลังแต่คนก็ยังจำได้ว่าโออิชิเป็นเจ้าแรกที่ทำแคมเปญนี้และคนก็จะตรึงไว้ในใจว่าสินค้าแบบนี้ให้ประโยชน์ต่อสังคมให้จริงนะมอบส่งมอบจริงนี่ก็เป็นวิธีการในการสร้างแบรนด์อีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความจดจำให้กับลูกค้ากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์คืออะไรนะครับกลยุทธ์ก็จะมองอยู่3เรื่องก็คือแบรนด์ฮาร์ดแบรนด์เมสเซนจิ้งแล้วก็วิชวลไอเดนติตี้ก็จะเป็นวิธีการในการอธิบายถึงความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์สิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่เราเริ่มต้นสร้างแบรนด์มีอะไรบ้างครับอันดับที่1ก็คือคุณอยู่เพื่อใครตัวธุรกิจเองเนี่ยอยู่เพื่อใครคุณหมายถึงธุรกิจนะครับว่ากำลังพยายามขายสินค้านั้นให้ใครเป็นสิ่งที่สำคัญนะพวกเขาหรือลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรหากต้องการของพวกเราไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นอย่างไรเช่นถ้าเราขายน้ำดื่มถ้าหากน้ำดื่มเราไม่มีเนี่ยลูกค้าจะไปซื้อน้ำดื่มของเจ้าอื่นหรือรอให้สินค้าเรามาก่อนแล้วค่อยซื้อนี่ก็เป็นวิธีการในการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อดูถึงความเชื่อมั่นดูถึงความเชื่อมโยงของคนต่อสินค้าอย่างแท้จริงถ้าหากเรารู้สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการในการเริ่มต้นทำธุรกิจโดยเลือกกลยุทธ์ด้านแบรนดิ้งมาช่วยในการสนับสนุนในการขายสินค้าข้อที่2ครับคุณกำลังสู้อยู่กับใครพูดถึงคู่แข่งนะใครบ้างที่คุณต้องแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยคุณจะแข่งขันกับใครเพื่อดึงดูดหรือดึงความสนใจจากลูกค้าพวกเขาโดดเด่นกว่าคุณอย่างไรพวกเขาหมายถึงคู่แข่งนะครับมีความโดดเด่นกว่าคุณอย่างไรนะหมายถึงเรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับเพื่อเห็นข้อดีข้อเสียนะเราจะเหนือกว่าคู่แข่งได้เราต้องดีกว่าคู่แข่งด้านไหนครับเป็นสิ่งที่สำคัญนี่ก็คือลักษณะของแบรนดิ้งซึ่งทำให้เราวางกลยุทธ์ได้ถูกต้องถ้าหากเรามองตัวเองได้ถูกนะครับเรื่องรองสุดท้ายสำหรับในคาบนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้เราได้ศึกษาเรื่องรูปภาพที่เป็นก้อนน้ำแข็งในมหาสมุทรอันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นในรูปด้านซ้ายนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยมันเป็นแค่โลโก้คือเปลือกนอกที่เราเห็นสังเกตได้ง่าย
แต่แบรนดิ้งจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรวิธีการทำธุรกิจวิธีการมองสินค้าลูกค้าการวางตำแหน่งการออกแบบลักษณะการเชื่อมโยงสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนดิ้งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าการที่สร้างเพียงแค่ตราสินค้าหรือโลโก้นี่ก็เรียกว่าวิธีการมองนะโลโก้มันเป็นแค่สิ่งที่อยู่ด้านบนนะแต่ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็คือแบรนดิ้งทั้งหมดนะครับที่สร้างมันให้กลายมาเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของธุรกิจดังนั้นการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดสร้างแค่โลโก้สร้างแค่ตราสัญลักษณ์สร้างแค่สีหน้าร้านผลิตภัณฑ์ราคาอย่างเดียวนะครับมันอาจจะหมายถึงกรรมวิธีในการทำธุรกิจทั้งกระบวนการเลยเพื่อเป็นการทบทวนนะครับอาจารย์จะอาจจะมีการทดสอบหรือว่าอาจจะมีข้อสอบให้ในหลายกลุ่มนะครับถ้าหากไม่มีก็เดี๋ยวรอยกยอดในคาบต่อไปนะครับหวังว่าน่าจะเป็นการทบทวนเนื้อหาในเรื่องของแบรนดิ้งนะครับก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของรายละเอียดอาจารย์ฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยนะครับเรื่องของทำไมธุรกิจต้องมีแบรนด์ให้เรากลับไปลองคิดดูนะครับว่าทำไมธุรกิจต้องมีแบรนด์นะถ้าหากไม่มีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคาบนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในคาบหน้าสวัสดีครับ